สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับก็เป็นฤกษ์งามยามดีอีก1วันนะครับผมจะไปส่งมอบ GLE 350DE นะครับให้กับลูกค้านะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่อำเภอวังน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าชื่นชอบอะไรกับรถรุ่นนี้นะครับถึงได้เลือกเป็น GLE 350DE นะครับดีเซลปลั๊กอินไฮบริดคันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันครับไปบ้านลูกค้าแล้วนะครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับเป็นเลิกที่คุณแม่เป็นคนเลือกนะครับ9โมงไม่ใช่สิ8โมง59นะครับเราเลื่อนรถเข้าบ้านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณขวัญชัยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามกอล์ฟนอร์ทเทิร์นรังสิตนอร์ทเทิร์นรังสิตนะครับบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟเลยบรรยากาศดีมากๆนะครับทีนี้เรามาสู่เข้าเรื่องของเรานะครับคุณขวัญชัยเนี่ยก็ใช้เบนซ์อยู่แล้วเคยใช้ครับเคยใช้ตอนนี้ก็มาใช้ BM บ้างใช้ Lexus บ้างจากัวร์บ้างวันนี้กลับมาเบนซ์นะครับครับก็เหตุผลนิดนึงครับที่ชอบเลือกเป็น GLE 350DE ครับคือสิ่งที่เรามองหามองอันดับแรกเลยคืออันดับแรกคือแบรนด์ก่อนแบรนด์ของเบนซ์อันที่2เรามองหารถ SUV ครับนะฮะก็มาถูกใจไอ้ตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กำลังมาเทรนด์ที่กำลังมานี่ก็คือปลั๊กอินรถไฟฟ้าครับผมซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันน่าจะตอบโจทย์เรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับจะไปไฟฟ้า 100% เลยก็ยังไม่กล้ายังไม่กล้าบอกตรงว่ายังไม่กล้าก็คือเราก็โอเคไฮบริดอย่างเงี้ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วตอบโจทย์แล้วตอนแรกต้องไปต่างจังหวัดเดินทางไกลๆใช้น้ำมันบ้างใช่ครับใช่ครับแล้วก็จากบ้านไปโรงงานก็ไม่ไกลครับผมเดินทางวันหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน20โลถ้าไปกลับก็ไม่น่าจะเกิน60โลวนเนี่ยวันวนไปวนมาอยู่ตั้งแต่งานเข้าสนามมาวนไปวนมาตรงย่านนี้ก็ไม่เกินเนี่ย20-30โลโดยประมาณอย่างเงี้ยก็จะใช้ไฟฟ้าได้เลยได้เลยครับผมคิดว่าแล้วทีนี้คันนี้เหมือนคุณแม่จะเป็นผู้ใช้หลักคนนี้จะเป็นคนใช้หลักครับผมก็คุณแม่ก็มีส่วนในการเลือกคันนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราเคยใช้เบนซ์เราก็ประทับใจอยู่แล้วคันที่แล้วเขาใช้เป็นหลักครับผมคันที่แล้วเขาใช้เป็นหลักเขาชอบแฟนเบนซ์แฟนแท้ของเบนซ์ไอเราเดินไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อยู่ครับผมแต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่เบนซ์ครับผมทีนี้ก็ขายของนิดนึงคุณพลชัยรู้จักกับอำนาจได้ยังไงครับคือลูกสาวคุณฝนลูกสาวคุณน้ำฝนคุณน้ำฝนเขาเป็นคนแนะนำว่า BKK ที่เนี่ยมันเขาไปเสิร์ชหาครับมีรีวิวรถรุ่นนี้พอดีเลยที่เขาเทสแล้วก็รีวิวตลอดทางเลยผมก็เลยเข้าไปดูทริปนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะไปแถวแถวเพชรบุรีใช่จากเพราะว่าคันนี้มันวิ่งประมาณได้100กิโลผมก็เลยหาเส้นทางที่มันวิ่งได้ประมาณ100กิโลก็เลยลองดูไปดูก็ตลอดเส้นทางแล้วก็ดูแล้วก็ดูว่าโอเคเขาพรีเซนต์การนำเสนอข้อมูลต่างๆแล้วก็อีกในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคุณอำนาจอธิบายแล้วค่อนข้างเคลียร์และค่อนข้างเข้าใจผมก็ลองโทรหาลองปรึกษาดูว่าโอเคมีข้อเสนออะไรดีๆให้เราบ้างโอเคแล้วก็โอเคก็คุยกันถูกใจถูกคอก็เลยตัดสินใจกับซื้อกับคุณอำนาจครับผมอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดเนาะเงื่อนไขอะไรอย่างนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะไม่ต่างก็จะอยู่ใกล้เคียงประมาณกันประมาณเดียวกันแต่ว่าเราก็โอเคเราขอนู่นขอนิดๆหน่อยๆทางนี้ขอนู่นเขาเนี่ยโอเคเขาหัดก็จัดหามาให้ตามที่เราอยากได้อะไรเงี้ยดูแลเทคแคร์กันดีครับผมก็ถือว่าในเรื่องของจริงๆเราต้องการคนที่พรีเซนต์สอนครับเวลาสอนอะไรต่างๆเราติดปัญหาต่างๆรับรถอีกใช่หลังจากนี้เราจะบางทีเราจะไปดูแต่คู่มือไม่ได้บางทีต้องยกหูว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงครับผมคนที่มีความรู้เนี่ยช่วยเราได้เยอะเราก็ใช้มาหลายรุ่นหลายคนหลายยี่ห้อบางที
ทรไปบางทีพูดอธิบายไม่ได้มาใช่อ่ะเดี๋ยวต้องเช็คกับโปรดักต์ก่อนโปรดักต์ก่อนโปรดักต์โปรดักต์ก่อนนู่นเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะต้องยังไงอะไรหรือว่าเอารถเข้ามาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยครับเราก็เจอมาเยอะแล้วเราก็เจอมาเยอะแล้วก็เลยโอเคก็หวังว่าในอนาคตเราก็จะต้องมีอะไรที่รบกวนแล้วยินดียินดีครับโทรหารับสายแน่นอนนอกจากรับเดี๋ยวจะรีบโทรกลับไม่เราไม่น่ามีคิดว่าไม่น่ามีคิดว่าไม่น่ามีไม่ครับโทรได้ดึกๆก็โทรได้บางทีแบบพาลูกนอนอาจจะนอนเร็วนิดนึงก็โทรกลับลูกค้าอยู่แล้วครับได้ได้ได้แล้วก็อันนี้ก็วันนี้นะครับก็ได้เห็นรถคันจริงแล้วเนาะสวยถูกใจก็สวยถูกใจค่ะแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์อยากได้สีดำสีขาวแต่ว่ารอรถนานก็คันนี้ก็โอเคคุณแชมป์ลูกชายชอบสีนี้พอดีคุณแม่ก็ตามใจนะครับก็ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันแต่เป็นหลักก็คงแม่ครับวันนี้เห็นบอกว่าจะพาคันนี้ไปรับหลานค่ะไปรับหลานคนแรกไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวคนแรกที่ได้นั่งรถคันนี้เที่ยวชื่อน้องอะไรครับน้องนิชาน้องนิชาพาโอเคเดี๋ยวจะไปรับที่โรงเรียนตอนเลิกเรียนครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอให้รถคันนี้นะครับนำพาแต่ความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวที่ได้มานั่งคันนี้เนาะแล้วก็ขอให้กิจการก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกนะครับเพื่อมีคันต่อไปเนาะจะได้ไม่ได้ใช้บริการกันได้เป็นลูกค้ากันต่อไปเลยครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ขายรถได้เยอะๆขอบคุณครับได้ลูกค้าเยอะๆเยอะๆครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในการส่งมอบรถอีก1คันนะครับก็ส่งมอบดวงดาวให้ไปวิ่งบนท้องถนนเพิ่มอีก1คันนะครับสำหรับ GLE 30DE นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลาย ID ไก่เบนซ์ KAIDENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes Benz รุ่นไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes Benz ครับแล้วก็ถ้าอยากได้ข้อมูลรุ่นไหนนะครับก็แอดไลน์หรือโทรเข้ามาคุยกับผมก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับก็สอบถามข้อมูลได้ครับทุกรุ่นนะครับยินดีให้คำแนะนำครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ